ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวเป็นคำย่อของคำว่าสูงวัยคำว่าสูงวัยก็ไม่ได้หมายคำว่าแก่คำว่าวัยอ่ะมันมีทั้งวัยวุฒิคุณวุฒิคุณสมบัติต่างๆมันไม่จำเป็นจะต้องว่าวคือคำว่าวัยเท่านั้นสวรสอาจจะสูงวัยด้วยแต่เป็นคนมีรสนิยมรสนิยมนี่หมายถึงอะไรจะต้องเป็นคนที่มีวิถีชีวิตที่ดีและที่สำคัญเป็นคนมีความสุขกับเรื่องกินค่ะสวัสดีค่ะข้าวแกงประเดี๋ยวทีมงานจะกินอะไรนี่สั่งหมดเลยนะร้านนี้อร่อยที่สุดค่ะขอบพระคุณมากค่ะค่ะแล้วก็ขายไม่แพงนะนี่ถุงใหญ่ๆนี่เท่าไหร่40บาทเองค่ะฉันนึกว่า20 แม่ค้าที่นี่น่ารักทุกคนจะบอกไว้ก่อน ขายอะไรคะเธอข้าวโพดนี่ข้าวโพดสวิสเหรอค่ะเหรอฝักละ22ว้ายแพงนะอ๋อกิโลละ22ตาฉันนึกว่าฝากละ22ก็เกินนะฝากละ22โลยตาเลยแล้วอันนี้ทำไม15ล่ะเปลือกค่ะอ๋อกิโลละ15แต่เปลือกก็กินไม่ได้นะเธอค่ะ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 สวัสดีครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะอัสสลามอัสสลามุอะลัยกุมค่ะขอความสันติสุขจงมีแด่ท่านค่ะอาเมนฉันมาร้านนี้ประจำครับเพราะว่าเนื้อที่นี่อร่อยคนจำนวนมากเขาไม่รู้ก็ต้องกินเนื้อนอกครับอันนี้ฉันเอาอันนี้มาอันนี้แบบเรามาดูกันเป็นส่วนๆเลยการตัดของบ้านเราเนี่ยต้องอธิบายว่ามันตัดคนละอย่างเนื้อปอกหนังใช่ไหมฮะแต่เมืองนอกเขาจะผ่าสีอ๋อผ่ากลางตัวเลยใช่ผ่ากลางตัวแล้วเขาจะไม่ตัดเป็นแยกเป็นชิ้นออกมาแบบนี้อ๋อบ้านเรานี่มันก็กึ่งเนื้อนอกแล้วแหละอันนี้เป็นน้ำเชื้อผสมวัวนอกเป็นบามันเอามาฉีดเข้าไปเขาเรียกว่าก็ตั้งชื่อขึ้นมาใหม่เป็นว่าไทบามันไทบรามันส่วนใหญ่เป็นไทบามันถ้าขึ้นเขียงทั่วไปในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นไทบามันทีนี้วากิวเนี่ยมีทั้งประเทศออสเตรเลียประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นแต่ดั้งเดิมแล้ววากิวมาจากญี่ปุ่นโดยใช้สายพันธุ์บราวน์กับแบ็คลองมาชิมเนื้อกันเลยได้ไหมว่ารสชาติต่างกันไหมขาหลังล้ำนี่แหละล้ำฮะข้างบนนี่ล้ำใช่ครับเอาล้ำหนึ่งชิ้นลองดูนะล้ำหนึ่งชิ้นบางสุดบางสุดพร้อมครับวางเลยค่ะอันนี้เนื้อล้ำนะคะเนื้อล้ำค่ะหนึ่งชิ้นเนื้อล้ำจะสุกง่ายไหมสุกง่ายเราจะไม่ทำจนกระทั่งสุกมากเราต้องทานแบบมีเดียมใช่ไหมคะใช่ครับงั้นใช้ได้หยุดเลยคล้ายกลิ่นออกมามันแบบโอเคมากมันเป็นกลิ่นความสดของเนื้อวัวอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูขนมปังกระเทียมมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันรำข้าวรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมใช้ไฟอ่อนรอจนกระทั่งสุกนุ่มปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะบดผสมให้เข้ากันใส่เกรทเตสพาร์เมซานชีสใส่ผิวเลมอนต่อด้วยใส่พาสลีย์สับและเกลือป่นเสริมไอโอดีนตามด้วยพริกไทยป่นคนผสมให้เข้ากันทาส่วนผสมที่ได้ลงบนขนมปังแซนด์วิชให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นวางลงในหม้ออบลมร้อนอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสหรือจนกระทั่งสุกจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะ
ช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูโคโคนัทสมูทตี้โบว์มาฝากกันค่ะวิธีทำใส่กะทิลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นสนิทเติมวิปปิ้งครีมคนผสมให้เข้ากันเทใส่พิมพ์ทำน้ำแข็งนำเข้าแช่แข็งเตรียมไว้ใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นมะพร้าวสูตรคีโตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพลงในโถปั่นตามด้วยส่วนผสมกะทิที่แช่แข็งไว้เกลือหิมาลายันอบเชยป่นปั่นให้เข้ากันจนละเอียดตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยไข่มุกบุกมะพร้าวสไลด์อบอัลมอนด์อบสุกสตรอเบอรี่ใบเตยพร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสันสบอลุส